ครับสวัสดีครับนี่เจนนะครับนี่ต้องการตรวจเช็คแก้ไขนะครับปั๊มน้ำสูบนะครับโรงงานนะครับพอดีมีปัญหาตัดต่อบ่อยนะครับพอดีช่างเขามาติดตั้งแล้วก็ดัดแปลงก็ผมจะซ่อมดัดแปลงกลับเหมือนเดิมใช้สายลูกลอยนะครับตอนนี้คือใช้ปั๊มตัวนี้น่าจะดูแล้วนี่เป็นมิสูนะครับเป็นสูมีปัญหาตัดบ่อยเพราะว่าตอนนี้ใช้ระบบเป็นระบบบ้านอยู่เข้านี่ออกนี่นะครับวิ่งเติบประมาณ4-5ชั้น4ชั้นครึ่งมีปัญหาปุ๊บปักบ่อยก็ใช่ไหมก็ไล่สายมาบางส่วนแล้วสายมีปัญหามาตรงนี้มาจุดนี้จำอยู่ชุดนี้อยู่ปั๊กก็คงต้องมาตัดใส่ลูกลอยตัวนี้จะมีสายตัดไว้อยู่ตัวนี้น่าจะเป็นลูกลอยเดิมแล้วก็ควรอีกอย่างหนึ่งตัวนี้สายเส้นนี้เขาต่อเป็นลายไปนะครับสีเทาใช้เทาเป็นลายอยู่เทาเป็นไฟอยู่โอเคตัวนี้ต้องเอานิวตันขึ้นไปนะครับต้องตัดเส้นนี้ออกลายต้องลายนี่ต้องจำปั๊กไปอันนี้ต้องจำนิวตันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดำจำแล้วก็เทาเป็นนิวตันลงมาให้ดำตอนนี้เขาดำเป็นนิวตันอยู่สีดำนี่นะเส้นนี้มั้งครับไล่ละ4ชั้นครึ่งนะครับตอนนี้ต้องตัดก่อนตอนนี้สีเทาเป็นลายอยู่นี่ตัดออกเลยนะครับโอเคลอยออกตอนนี้เป็นสายลูกลอยนะครับมีปัญหาเดี๋ยวก็ทำนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบโรงงานมีแทงด้านบน2แทงนะครับจะมาก็เปลี่ยนตัวนี้มาทางไกลเดี๋ยวต้องดูด้านบนทีแล้วก็ลูกลอยไฟฟ้านะครับแบบสายนะครับลีเวลสวิตช์เดี๋ยวไปดูกันด้านบนตัดฟ้านะครับสูงหน่อยต้องแบกบันไดขึ้นไปก่อน5ชั้นนะครับเดินขาลากเลยโอเคครับตอนนี้ก็กดบันไดขึ้นมาดัดฟ้าแล้วครับประมาณ4ชั้นสูงนะครับนี่สูงพอสมควรนอนแล้วครับมาดูระบบสายเก่าจะมีสายอยู่แต่ว่าไม่ได้ต่อเป็นเส้นนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างที่แมวมองว่าเป็นลูกลอยนะครับสายน่าจะเป็น VF2x1.5 นะครับโอเคมาดูตรงนี้ที่ก็ขึ้นมาไล่ทีแล้วครับไล่หาสายพอดีเป็นตึกเก่าเนาะมาซ่อมแซมทำไฟเนี่ยตอนนี้ใส่เป็นลูกลอยธรรมดาไว้นะครับมี2แท้งมีลูกลอยฝั่งนี้จะโดนปิดไว้นะครับใส่ฝาปิดไว้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นท่อประมาณ6หุ่นนะครับตัวนี้ต้องตัดออกนะครับปล่อยเป็นโล่งแล้วก็ใส่ลูกลอยลูกลอยน่าจะใส่แถวๆนี้ตรงนี้นะใส่ลูกลอยถังก็พันลิตรนะครับ2ถังก็2,000ลิตรก็มีปัญหาเดี๋ยวปั๊มก็ทำงานใครใช้น้ำหน่อยก็ตึงนะครับเดี๋ยวทำปั๊มจะพังเอาต้องวิ่งยาวๆตอนนี้มาดูสายชีวิตแล้วกันเราต้องการน้ำแห้งแล้วต่อนะมาครับโอเคตัวนี้เป็นล็อกสายนะครับไว้ด้านบนเป็นลงล่างนะครับเป็นลูกลอยตัวนี้เขาบอกว่าอะไรนะวงเล็บ 8A 8แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับสำคัญมาวัดดูสาย
มันจะมี3สายเราต้องวัดดูว่าตัวไหนตัดไอ้ต่อน้ำเต็มนะครับตอนอยู่ท่านี้อยู่ท่านี้ต้องตัดอะไรประมาณนี้คู่ไหนมาคู่ไหนนี่บอกไหมสีนี่ได้จำอยู่มั้งโอเคดูการต่อใช้งานเขาครับจะมีคัมมอนเขาบอกว่าสีดำนะครับแบ็กบลูบราวNC นี่สีน้ำตาลNO ไอ้คัมมอนสีดำ NO นี่สีน้ำเงินนะครับเท่าที่คู่มือเขาบอกมานะครับโอเคคัมมอนสีดำนะครับจับสีดำเป็นหลักตั้งคูณ1ครับจิ้มเลยต้องการท่านี้เวลามันหล่นไปแล้วต่อดำดำกับสีวัดสักจิ้มนะจะวัดยากนะมือเดียวนะครับเดี๋ยวสีดำเป็นหลักกันต่อพาดขออภัยนะครับมันลำบากนิดนึงมือเดียวดำน้ำเงินดาวน้ำเงินขึ้นนะครับน้ำตาลไม่ขึ้นน้ำแห้งแล้วต่อนะของเราน้ำเงินเป็น NO นะครับดาวน้ำเงิน NO โอเคแล้วเราจะตั้งหลักปิดน้ำเต็ม NC ลอง NC ดูสิ NCNC น้ำตาลกระดำนะครับจังหวะที่น้ำเต็มเราจะต่อโอเคเราใช้น้ำก็สรุปต้องต่อสีดำกับน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวทำไมขอแกะสายต่อกันรู้สายที่จะต่อแล้วนะครับสีดำเป็นคัมมอนนะครับนี่เราก็เลือกเอาเราก็สายสีดำก็ต่อดำเป็นคัมมอนตอนนี้ก็เอาสีดำเอานิวตันเข้านะครับตัวนี้เปลี่ยนจากล่างเข้านี่เลยแล้วก็ลงไปปั๊มก็สีน้ำเงินและสีฟ้าเนี่ยนะครับโอเคขอต่อแป๊บนึงครับไม่สะดวกมือเดียวโอเคก่อนจะต่อก็มาดูก่อนเราก็ลองวัดสายด้วยกันเทียบกับถังนะครับกับแท้งให้มันเหลือน้ำประมาณนี้เหลือน้ำสักหน่อยแล้วมันทำนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันสักประมาณ1เมตรนะครับนี่นะหย่อนลงมาจากตัวจุกถังนี่นะครับประมาณนี้ห้อยลงแล้วก็ให้ปั๊มทำงานส่วนท่อที่อุดอยู่ก็จะตัดออกนะครับใช้กรรไกรตัดท่อนี้ตัดออกนะครับตัดท่อกับลูกลอยออกนะครับโอเคขอดำเนินการก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จค่อยถ่ายอีกทีนะครับไม่สะดวกสูงแล้วมือเดียว